ก็คราวนี้กระเป๋าตังค์ฉันหายไงฉันหาไม่เจอเนี่ยแกคงไม่คิดหรอกนะว่าลูกน้องฉันจะขโมยกระเป๋าตังค์แกเฮ้ยมีพี่รุดว่ะมามามาเฮ้ยพี่เดี๋ยวฟาทิกเอ๋ค่ะว่าไงจูนจูนขอยืมเงินหน่อยได้ไหมค่ะตรงๆอย่างนี้เลยเหรอใช่แกจะไม่องไม่ออกเฮ้ยวันนี้พี่สบายดีไหมกินอะไรมาหรือยังอ่ะแม่ขอยืมตรงๆเลยเงินเดือนเพิ่งออกไม่ใช่เหรอโจนนี่มันเพิ่งวันที่3เองนะก็ออกไปซื้อหวยแล้วอ่ะซื้อหวยใช่ก็กะว่าจะถูก30ล้านแล้ว30ล้านนี่แบ่งให้เลยนะเนี่ยโอ้คิดว่าคือใครเป็นใครครูปิชาเหรอถ้าแกจะยืมเท่าไหร่อ่ะสัก 20,000 ได้มั้ย 20,000 เลยเหรอถ้า 20,000 พี่ให้ได้นะจูนแต่ว่าคงต้องเป็นหลังวันที่10อ่ะเพราะว่าเดือนนี้ลูกหนี้พี่ยังไม่ค่อยจ่ายเงินเลยทวงก็ไม่ค่อยจะได้ทนเอาอีกสักนิดนึงได้ไหมอ่ะสักอาทิตย์นึงโอ้ตั้งอาทิตย์นึงเลยเหรอไม่ใช่ไม่ให้นะแกแต่คงต้องหลังอาทิตย์สิบจริงๆอ่ะช่วงนี้แกก็กินดินกินทรายหน้าออฟฟิศไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวหลังอาทิตย์สิบฉันจะให้แกยืมแล้วอย่าไปซื้อหวยอีกล่ะไม่ซื้อแล้วงั้นหลังอาทิตย์สิบแกค่อยทักพี่มาอีกทีละกันถ้าพี่ไม่ลืมอ่ะนะได้ค่ะจูนไปก่อนนะขอบคุณค่ะเด็กสมัยนี้เล่นหวยหวังจะถูกตั้ง30ล้านตายคุณพี่อ้าวว่าไงนัดโอ้วันนี้คิ้วคุณพี่ดูดีนะครับคิ้วใช่เหรอฉันก็เขียนเหมือนเดิมทุกวันนะแต่คิ้วแบบเนี้ยนัดไปดูมาว่าเขียนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโง่งิ้งดีนี่อนาคตจะร่ำรวยแกต้องการอะไรพูดมาเลยไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่มีเลยชมฉันเฉยๆถ้าไม่มีอะไรฉันจะเล่นเกมต่อไม่มียังเมื่อกี้แกบอกไม่มีมีก็ได้ว่ามามีเงินให้ยืมไหมโอ้ที่ถามว่าทั้งหมดนี้คุณจะยืมเงินครับเท่าไหร่3,000 300,000 300,000ครับคิดจะทําไปทําไปตั้ง 300,000 ก็เมื่อวันก่อนเนาะเงินเดือนเอาไปซื้อโฟโต้เซตหมดแล้วอะแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้โอชิอะอะไรวะอะไรคือโฟโต้เซตโอชิอ๋อก็เลยต้องสุ่มเพิ่มสุ่มเพิ่มเออเป็นลูกแล้วก็ต้องสุ่มตั้ง 300,000 เลยเหรอเออเพื่อให้ได้หลายๆใบซื้อเยอะๆมันจะได้สุ่มเพื่อความน่าจะเป็นมันจะได้เยอะขึ้นใช่ฉันควรจะให้แกไหม 300,000 สำหรับโอชิเมื่อกี้ไอ้จูนก็เพิ่งมายืมเงินฉันบอกจะให้มันวันที่10แกก็15แล้วกัน15เออถ้าแกทนไหวก็อีกประมาณ10กว่าวันค่อยมาที่ฉัน 300,000 ฉันจะให้แต่ฉันคิดดอกเบี้ยแพงหน่อยนะคิดเท่าไหร่อ่ะ180อ๋อ180สตางค์โอเคได้ครับวันที่15แกค่อยทักฉันมานะครับ300,000โอชิเฮ้ยไม่มีแล้วอ๋ออะไรไม่มีอะไรตกใจเฉยเมื่อกี้อะไรกันอ่ะน้องสองคนน่ะเห็นเหรอเห็นดิแต่ได้ยินไม่ชัดถ้ามาขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ชัดละมั้งได้ยินแววๆแววๆอ่ะอะไรเหรอน้องขอยืมตังค์คนไหนสองคนเลยอ่ะแหละสองคนเลยเหรอก็เงินนึงเพิ่งออกเด็กเดี๋ยวสมัยนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้คนนึงก็ไปซื้อหวยมาหวังจะถูก30ล้านไอ้คนนึงก็บ้า BNK จะจับทรงสูงอะไรไม่รู้มาเรื่อยๆให้มันหน่อยป่ะให้ไม่ได้อ่ะช่วงนี้หมุนเงินไม่ค่อยทันเหมือนกันต้องรอยพวกนั้นมาใช้หนี้เหมือนกันก็เลยนู่นอ่ะวันที่10แต่ก็สงสารมันไงมันก็น้องมันจะเอาตังค์จากไหนไปใช้อ่ะมันก็คงพอมีอยู่แหละมันก็คงไม่แบบขนาดนั้นหรอกเธอเดี๋ยวๆวันก่อนไปหาแม่มาแม่ให้โบนัสมาด้วยโหเขาแบ่งกองกลางกองสีมาดีงามเท่าไหร่วะตั้งหลายแสนนี่เดี๋ยวเราพาไปเลี้ยงข้าวเอาป่ะเอาไปกินหรูๆไปกินหรูๆเอาไปร้านไหนดีชอบร้านไหนเอาที่แพงที่สุดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหากระเป๋าตังค์แป๊บนึงเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยเราไปเลยเนาะได้มั้ยได้ฉันหยิบกระเป๋าตังค์ก่อนไม่มีอ่ะออมเอาวางไว้แถวนี้ป่ะแกเพิ่งมานั่งแกจะมาวางไว้แถวนี้ได้ยังไงแกใส่กระเป๋าเสื้อห่มเสื้ออะไรมีเปล่าไม่มีแล้วเมื่อกี้ไปไหนมากลับมาจากบ้านแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนแกคิดดูดีๆนะว่าตั้งแต่แกลงรถมาหรือว่ามีอยู่ในรถไม่ในรถไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าอยู่ก็อยู่ในกระเป๋าแต่ว่าเมื่อกี้ไปสั่งงานน้องสองคนที่ออฟฟิศมา
แล้วก็ไว้แถวนั้นแหละจริงๆถ้ามันอยู่มันก็ต้องอยู่ในกระเป๋านี่แหละหรือว่าจะลืมวางที่ออฟฟิศวะหาดิวดีๆก่อนแกดูทุกช่องยังดูทุกช่องแล้ว3579ดูทุกช่องเลยเวิร์คพอยต์อะไรเราก็ดูมีหรือกระเป๋าวะเอาไปถามเรื่องอะไรก็ช่างมันเถอะดูว่าฉันไม่ได้พูดไม่มีอ่ะหรือว่าแกลืมวางไว้บนโต๊ะออฟฟิศเปล่าลองเดินไปดูไหมไปฉันไปเพื่อนเฮ้ยเรื่องไม่ดีเลยแกไม่มีอะไรหรอกถ้าใครลืมไว้ตรงที่ออฟฟิศอ่ะมันก็วางอยู่ตรงนั้นไม่มีใครหยิบหรอกตั้งเป็นหลายแสนเลยด้วยแกแกลองหาก่อนนี่หาอะไรน่าเห็นกระเป๋าตังค์นี้ป่ะกระเป๋าตังค์ใบยาวอ่ะนี่เป็นลายตารางอ่ะเมื่อกี้พี่กลับจากบ้านแม่มาพี่ก็แวะที่ออฟฟิศที่เดียวเนี่ยพี่ไม่ได้ไปไหนเลยแต่พี่หากระเป๋าตังค์ไม่เจอเลยอ่ะก็พี่เข้ามาก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเลยหรอแล้วจูนอ่ะจูนไปไหนจูนเข้าห้องน้ำครับลองดูโต๊ะจูนหน่อยดิไม่มีแกฉันดูแล้วแกคงไม่วางไว้โต๊ะจูนหรอกมั้งแกวางไว้ตรงไหนแกจำได้เปล่าถ้าถึงแกวางไว้อะเด็กแถวนี้มันก็ไม่เอาหรอกมันก็วางไว้ที่เดิมแหละเรามีเรื่องจะคุยด้วยเพื่อนว่าอย่าหาว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอ่ะลูกน้องดูแบบเดือดร้อนเรื่องเงินว่ะมันก็เดือดร้อนอย่างนี้ประจำอยู่แล้วแกก็คราวนี้กระเป๋าตังค์ฉันหายไงฉันหาไม่เจอเนี่ยแกคงไม่คิดหรอกนะว่าลูกน้องฉันจะขโมยกระเป๋าตังค์แกเฮ้ยคนนึงเล่นหวยนุ้ยอีกคนนึงเอาไปเปย์กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมันแพงอ่ะแกก็รู้เฮ้ยแกคือฉันต้องบอกว่าฉันเข้าใจนะว่าเงินในกระเป๋าแกเยอะแล้วฉันก็เข้าใจว่ามุมแกคือลูกน้องฉันน่ะเดี๋ยวเราแล้วเงินแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ะแกคือฉันอยู่กับไอ้2คนนี้มานานเว้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะเล่นบ้างคือคนเราเป็นคนดีไม่ขโมยเว้ยแต่ว่าเวลาลำบากมันก็ไม่แน่นะเว้ยฉันขอคนได้ป่ะคนเลยเหรอเออมันจะเสียความรู้สึกกันนะเว้ยแกแต่ถ้าไม่คนจะเสียกระเป๋าตังค์นะเว้ยแกแล้วแกเอาอะไรมาแน่ใจวะว่าเด็กสองคนเอาไปก็มันอยู่กันแค่นี้ป่ะมันไม่ได้ไปที่อื่นเลยมันก็ที่นี่แหละแกจะลืมไปที่อื่นก็ได้นะเว้ยเพื่อความสบายใจเดี๋ยวฉันลองคุยกับน้องมันให้ก่อนละกันนัดคือว่าพี่อาร์มน่ะเขาจะขอดูกระเป๋านัดหน่อยเพื่อความสบายใจแล้วกันเนาะพี่หากระเป๋าไม่เจอเออได้ก็ให้เขาดูจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้สนใจใช่โอ้เบาเชียวอะไรอ่ะวังเวงมากวันมันจะอะไรมาทำงานมันก็มีข้าวกล่องมันกล่องนึงเอกสารนิดหน่อยแกแป๊บนึงนะแฟนฉันเรียกไม่มีอ่ะก็น้องอีกคนนึงอ่ะรู้ไปไหนเข้าห้องน้ำอย่างพี่รออยู่เนี่ยแหละอ๋อพี่สวัสดีค่ะพี่ห่อคนกระเป๋าไหมเฮ้ยพี่คนกระเป๋าได้ไงเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยอยู่ๆจะมาคนกระเป๋าจูนได้ไงเฮ้ยมีพี่รุดป่ะมาเฮ้ยพี่เดี๋ยวแกมีพี่รุดมีพี่รุดแกซ่อนอะไรไว้ไม่ได้ซ่อนนี่ไงอะไรผ้าอนามัยพี่อันนี้ผ้าอนามัยเหรอใช่บอกแล้วว่าอย่าค้นจูนเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาเนี่ยไม่รู้อ่ะก็กระเป๋าตังค์หายอ่ะหาไม่เจออ่ะมันต้องไม่รู้อ่ะมันต้องหายแถวนี้แหละพี่ไม่ได้ไปไหนเลยหายไปไหนวะโทรศัพท์อย่าเพิ่งไปไหนนะฮัลโหลครับแม่ฮะกระเป๋าตังค์ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านแม่เหรอครับครับแม่เดี๋ยวออกไปคุยข้างนอกแม่แป๊บนึงนะแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มานะไปเฉยเลยแม่ของเขาเนี่ยค้นแล้วก็ไปกระเป๋าตังค์หายค่ะครับแม่รู้แล้วครับโอเคค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่เก็บไปก่อนเลยครับครับขอบคุณครับแม่ครับโทษทีนะแกฉันต้องขอโทษนะพอดีมีธุระต้องคุยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วดูของน้องได้ยังไงบ้างดูแล้วไม่มีน้องแกเป็นคนดีไม่ได้เอาไปหรอกเมื่อกี้แกยังไม่เห็นเชื่อเลยตอนที่พูดแบบเนี้ยก็คีแม่โทรมาบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านแม่แกลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านแม่แกใช่แม่โทรมาอ๋อแล้วแกก็มาโน้เองว่าแกเอามาที่ออฟฟิศฉันแล้วแกก็โทษว่าน้องสองคนในออฟฟิศฉันเป็นคนขโมยตังค์กระเป๋าแกก็เป็นคนรอบคอบอะเนาะไปขอโทษน้องสองคนเดี๋ยวนี้เหรอใช่แกใส่ร้ายเขาทำให้เขาเสียความรู้สึกแล้วยังไปค้นกระเป๋าตังค์เขาอีกไปขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยเ
ช่แกนี่เดินตามมานี่เลยฉันฝากขอโทษด้วยไม่ได้มาลุกส่งไลน์ด้วยลุกอ่ะเมสเซนเจอร์ได้เปล่าที่ตอนแกค้นแกยังไปค้นเอากับมือแกเองนัดจูนพี่เจอกระเป๋าทางลัดเจอที่ไหนอ่ะที่บ้านแม่โทรมาพี่ขอโทษเราสองคนนะที่คิดว่าเราสองคนเอาไปอ่ะไม่เป็นไรพี่ก็ของจูนนี่จูนไม่ได้มีพิรุธนะจูนเป็นเมนเฉยๆเลยไม่อยากให้ค้นพี่ก็ไม่รู้พี่ก็รีบพี่ก็ตกใจไหนพี่ขอโทษอีกทีนะไม่เป็นไรพี่ไปรักเขินช่วงนี้แกก็กินดินกินทรายหน้าออฟฟิศไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวหลังวันที่10ฉันจะให้แกยืมแล้วอย่าไปซื้อหวยอีกล่ะไม่ซื้อแล้วไม่ทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นส่งคุณมาทำไมแล้วจะออกไปแล้วให้อะไรเนี่ยเนี่ยแจกสตอรี่เนี่ยหวย30ล้านเนี่ยดูเก็บช็อตนี้ให้ด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะกดไลค์